หวันนี้แต่งตัวสวยอีกแล้วเพราะว่าวันนี้นะคะมาอยากจะมาเอาใจคนที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ชอบกินโอมากาเสะเป็นชีวิตจิตใจนะคะวันนี้มาอยู่ที่ร้านซูชินิวะค่ะว่าแต่โอมากาเสะเนี่ยจะเกี่ยวอะไรกับไอทีเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะเชฟหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอินมายวันนี้พามาร้านโอมากาเสะพามากินอาหารญี่ปุ่นเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่โอมากาเสะธรรมดาค่ะเป็นโอมากาเสะที่เขาเรียกว่าเป็น Exclusive Multimedia โอมากาเสะนั่นก็คือที่ร้านนี้นะคะจะเป็นโอมากาเสะที่บนโต๊ะอาหารเนี่ยเขาจะมี Interactive Multimedia เดี๋ยววันนี้มาลองถามเชฟดีกว่าว่า Interactive Multimedia คืออะไรอยากรู้ว่า Interactive Multimedia ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรคะเป็นระบบที่เรานำขึ้นมาเป็นของทันสมัยนิดหนึ่งนะครับการที่ทานโอมากาเสะเหมือนกับทานอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีอารมณ์ที่จะพาไปในการทานอาหารตัวนี้เรามาฉายให้ดูก่อนเพื่อจะเรียกน้ำย่อยเพื่อจะดึงว่าวัตถุดิบที่เรานำมาจากที่ไหนเป็นปลาอะไรและจะมีระบบที่แบบเซอร์ไพรส์ด้วยครับอ๋ออย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากมาจัดเซอร์ไพรส์ทำนู่นทำนี่ก็คือแจ้งก่อนแล้วทางร้านก็จะจัดการให้เลยได้เลยสุดยอดโชว์เลยดีกว่าค่ะเชฟอยากเห็นมากเดี๋ยวดีดนิ้วปุ๊บไฟจะดับได้ไหมคะปั๊บว้ายดับจริงด้วยเฮ้ยน้ำไหลมาแล้วโอ้โหโต๊ะเขานี่เป็นหินอ่อนด้วยนะแล้วเนี่ยเขาจะมีเครื่องอยู่ข้างบนนี่เห็นไหมเหมือนกับบนโต๊ะเนี่ยมันเป็นสายน้ำเหมือนเราแตะพวกนี้ครับอุ้ยนี่ล่วงได้ดูเวลาถ้าเราวางสักพักนี้ครับน้ำก็จะแฉกมีอะไรบ้างวางเห็นไหมวางแล้วนะอุ้ยปลาปลามากินมือโหมันแจ๋วมากเลยอ่ะดูนี่แล้วก็จะมีตัวการ์ตูนด้วยนะครับนี่ตัวนี้เราจะใช้ระบบถ่ายรูปนะครับเอารูปหน้าลูกค้านะครับลงกับตัวการ์ตูนแต่ละบุคลิกก็จะต่างกันออกไปอันนี้เป็น WJMI ผมบ๊อบนะคะถ้าสมมติขอแต่งงานนี่จะมีแบบเป็นยังไงอะคะมีครับเดี๋ยวเราจะลองขึ้นให้ดูนะครับอันนี้จะขึ้นแบบนี้ก็จะเป็นแบบอีกแบบนึงWill you marry me it my โอ้เขินเลยค่ะเชฟค่ะแต่งงานขึ้นแบบนี้ได้คือมันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ใช่โอมากาเสะธรรมดาจริงๆอะคือนั่งเล่นไปเนี่ยเพลินมากแล้วจะบอกว่าที่ซูชินิวาร้านนี้นะคะเป็นร้านโอมากาเสะที่แรกของประเทศไทยที่มี Interactive Multimedia หรือที่เขาเรียกว่า Exclusive Multimedia โอมากาเสะนะคะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของการกินโอมากาเสะแต่ว่าก่อนจะไปกินเนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดไฟคุยกับเชฟดีกว่าตอนนี้เชฟมองไม่เห็นหน้าใหม่แล้ว 1 2 3อื้อน่ะเห็นไหมอยากกินแล้วอะค่ะเชฟจัดเลยดีกว่าค่ะนี่เราต้องมาอัพสตอรี่ลงอีกใหม่สักหน่อยนะฮัลโหลวันนี้มาอยู่ที่ร้านซูชินิวานะคะเดี๋ยวจะลงรูปซูชิรัวๆใครยังไม่กินข้าวก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนี่คำที่หนึ่งมาแล้วหยิบเลยนะคะเชฟเนื้อปลาคือดีมากคือมันจะไม่ได้แบบละลายในปากนะแต่มันจะมีความแบบว่าไม่ยุ่ยแต่ไม่เหนียวด้วยอ่ะตัวนี้จะเป็นบูฟินทูน่านะครับเป็นส่วนทูโทโร่นะครับเนื้อเด้งมากกินนะคะใครที่สนใจอยากจะมาเนี่ยต้องโทรจองล่วงหน้านิดนึงนะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะเหมือนจัดเซตปลามาตามจำนวนลูกค้าในแต่ละวันอยากให้มาลองดูเพราะว่ามันดีมากวันนี้ต้องขอบคุณเชฟมากเลยนะคะขอบคุณมากครับถ้าใครแบบเป็นคนที่แบบเป็นคอโอมากาเสะอยู่แล้วร้านนี้เป็นอีกร้านนึงที่มาแนะนำแล้วก็ต้องบอกว่าห้ามพลาดจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะครั้งหน้ามาจะพาไปกินที่ไหนอีกอิดมาจะกลายเป็นรายการชิมอาหารหรือเปล่านะคะรอชมกันเทปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย